ปลูกทุเรียนระวังเป็นหนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องสวนทุเรียนกันบ้างนะครับหลังจากที่เราคุยกันเรื่องทั้งยางทั้งปาล์มมาแล้วสวนทุเรียนเนี่ยผมค่อนข้างจะคุยน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าผมก็อาจจะเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับปลูกมาประมาณปี2ปีโดยประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าระวังจะเป็นหนี้ในการปลูกทุเรียนนะครับถามว่าทำไมคือเราเข้าใจแล้วว่าทุเรียนเนี่ยใครๆตอนนี้ก็เป็นกระแสฟีเวอร์มากนะครับเพราะว่ารายได้มันสูงนะครับเพราะว่าเวลาเราเก็บผลผลิตทีหนึ่งอ่ะได้ทีหลักล้านขึ้นไปนะครับขั้นต่ำเนี่ยหลักล้านอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครๆหลายๆคนเนี่ยเลยหันเข้ามาปลูกทุเรียนกันนะครับแต่มันจะมีเหรียญมันจะมีสองด้านด้านที่ดีอ่ะมันก็มีด้านที่ไม่ดีอ่ะคนจะไม่ค่อยพูดถึงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าทำไมการปลูกทุเรียนเนี่ยอาจจะทำให้คุณเป็นหนี้ได้นะครับหนึ่งก็คือว่าต้นทุนน่ะของทุเรียนน่ะในการที่จะทำมันน่ะมันสูงมากนะครับทั้งต้นนะครับทั้งระบบน้ำทั้งการดูแลต่างๆมากมายเนี่ยมันต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากนะครับพอใช้เงินเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยทุกคนนะครับเวลาปลูกหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ลงทุนไปเนี่ยก็หวังว่าผลผลิตหรือว่าการลงทุนของเขาเนี่ยจะเจริญเติบโตหรืองอกงามขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะบางคนยอมที่จะกู้หนี้ยืมสินนะครับยอมที่จะขายสวนนะครับแล้วก็บางคนยอมโค่นนะครับพืชที่ตัวเองปลูกอยู่เพื่อที่จะมาปลูกทุเรียนแล้วถมลงไปเลยคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการเกหมดหน้าตักเกหมดหน้าตักเลยนะครับคือเขามองว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้เพราะว่ารายได้เนี่ยมันสูงมากนะครับแต่ทุกอย่างล้วนมีได้และมีเสียอ่ะเราพูดอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าคุณมีความรู้ไม่มากพอและคุณทำมันตามกระแสเนี่ยถ้าคุณโชคดีมันปลูกแล้วมันขึ้นมีลูกมีผลให้คุณอันนี้ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้ามันปลูกแล้วโชคไม่ดีลูกก็ไม่มีต้นก็โตไม่ได้และแถมยังเป็นโรคต้องโค่นทิ้งและดันคุณต้องกู้หนี้ยืมสินมาในการที่มาปลูกอันนี้จะหนักมากวันนั้นคุณจะเป็นหนี้ก้อนโตมากนะครับบางสวนมีนะครับที่ผมได้ยินมาคือเป็นหนี้จากการที่ปลูกทุเรียนโดยที่เขาก็ไปกู้มานะครับแล้วก็มาปลูกเหมือนกับว่าเขามีที่อยู่แล้วนะครับแล้วเขาโค่นทิ้งแต่ทุนที่เขาจะลงทุนน่ะไม่ว่าจะเป็นวางระบบน้ำการขุดการอะไรแล้วแต่ทุกอย่างการดูแลเนี่ยไปกู้มาเพื่อที่จะหวังว่าเมื่อปลูกแล้วเนี่ยทุเรียนมันออกผลแล้วเนี่ยจะเอาผลหรือรายได้ของทุเรียนเนี่ยมาชำระหนี้มาผ่อนจ่ายนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนกับการลงทุนบ้านหรือคอนโดที่ปล่อยเช่าอะครับคือเราเข้าใจนะบ้านหรือคอนโดเนี่ยที่ปล่อยเช่าเนี่ยมันก็จะมีช่วงนึงที่ว่าผู้เช่ามันไม่มีซึ่งผมก็ทำธุรกิจนั้นเหมือนกันบางทีบ้านว่างเนี่ย 3-6 เดือนก็มีคุณต้องมีเงินสำรองนะครับที่คุณจะอยู่ให้ได้เพราะไม่งั้นน่ะมันจะหนักมากนะครับยิ่งถ้าใครที่แบบว่าผ่อนบ้านด้วยแล้วก็ไม่มีผู้เช่าด้วยเนี่ยอันจะหนักมากแต่สำหรับผมอะมันไม่ได้ผ่อนนะครับคือมันซื้อสดเลยก็คือคุณจะมีคนเช่าหรือไม่มีคนเช่าช่างมันไม่ได้สนใจเพราะว่าผมมีธุรกิจอย่างอื่นอีกนะครับดังนั้นเนี่ยทุเรียนก็เช่นกันถ้าคุณหวังว่าเฮ้ยเรากู้มาแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วถ้าทุเรียนมันออกปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาไปผ่อนแล้วก็ถ้าส่วนเหลือจากการผ่อนเราก็จะได้เอามาใช้จ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันคิดอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับธุรกิจอย่างอื่นที่มันมีสินทรัพย์ที่มันตายตัวมันคุมได้แต่พืชผลเนี่ยมันคุมไม่ได้นะครับคนที่ปลูกมานานๆที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขายังคุมไม่ได้เลยว่าเฮ้ยปีนี้สภาพอากาศแบบนี้เนี่ยลูกจะออกมาเท่าไหร่ผลผลิตจะออกมาเท่าไหร่ถ้าช่วงฝนตกหรือช่วงอะไรอย่างเงี้ยลูกหรือผลผลิตจะออกมาเท่าไหร่เขายังกำหนดไม่ได้เลยนี่ขนาดเขาเป็นมืออาชีพนะแต่เราอะมือสมัครเล่นที่แบบเพิ่งปลูกเนี่ยเราจะคาดหวังอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนแบบนี้เสี่ยงมากๆและทำให้คุณเป็นหนี้ได้นะครับดังนั้นใครที่จะทำแบบนี้อย่าทำนะครับเพราะว่ามันจะสร้างหนี้ก้อนโตให้คุณและอีกแบบที่ผมเพิ่งเห็นมาคือการซื้อสวนทุเรียนโดยที่เขามีทุเรียนอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับปลูกอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ย
หรือว่าอีกไม่กี่ปีอ่ะพร้อมจะเก็บผลผลิตน่ะอันเนี้ยก็เสียวมากคือถามว่ามันเสียวยังไงบางคนบอกโอ้ยดีออกอีกไม่กี่ปีแล้วก็ได้ตังค์แล้วบอกใช่ครับอีกไม่กี่ปีได้ตังค์แต่มันต้องมีข้อที่เอะใจหรือว่าถ้ามันดีจริงแล้วทำไมเขาขายอ่ะทำไมเขาขายอ่ะคุณต้องเอะใจก่อนนะโหสมมติสวนเนี้ย100ไร่คุณตีมูลค่าเลยอ่ะไร่หนึ่งเนี่ยอย่างห่วยห่วยเลยเนี่ย 3-5 แสนบาท100ไร่นี่ก็50ล้านอ่ะทำไมเขาขายอ่ะถ้ามันดีอย่างนั้นน่ะมันต้องมีเอะใจก่อนอ่ะต่อมาก็คือคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้นพันธุ์ที่เขาปลูกเนี่ยตอนนี้เนี่ยสภาพอ่ะมันดีหรือเปล่าคุณไม่มีทางรู้เลยและต่อมาคือเวลามันออกลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับออกลูกมาเนี่ยคุณเห็นหรือเปล่าครับว่าตอนที่มันออกลูกมาเนี่ยผลผลิตอ่ะมันดีแค่ไหนมันได้มากแค่ไหนลูกมันใหญ่ไหมคัดเกรดคัดไซส์ที่แบบว่าเวลาที่ล้งเขามารับซื้อเนี่ยเวลาที่เขาคัดเกรดอ่ะคุณไปนั่งดูเขาไหมว่าสวนเนี่ยลูกที่มันได้มาเนี่ยมันคัดเกรด A เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งสวนคุณก็ไม่รู้คุณเห็นแค่ต้นแล้วก็เห็นมันมีลูกหน่อยๆอย่างเงี้ยคุณก็เอาละคือคนที่ไม่มีความรู้นะแต่แบบอยากประหยัดเวลาเพราะว่าโหทุเรียนกว่าจะดูแลกว่านู่นนี่นั่นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงใช่ไหมครับการวางระบบน้ำนู่นนี่นั่นเนี่ยมันสูงเขาก็เลยอาจจะกระโจนเข้าไปตรงนั้นเพื่อที่จะซื้อว่าโอเคประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากก็คือใส่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ผลผลิตได้ตังค์เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เหมือนกับการซื้อบ้านมือสองหรือคอนโดมือสองเราเห็นของแล้วเราสามารถควบคุมได้ว่าอ๋อบ้านมันคือบ้านเรามารีโนเวทนิดหน่อยเรารู้อยู่แล้วว่าค่ารีโนเวทเนี่ยมันประมาณไหนอะไรยังไงเนี่ยมันได้แต่พืชผลเกษตรอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้เขาดูแลยังไงใส่ปุ๋ยยังไงต้นพันธุ์เป็นยังไงมีโรคอะไรผลผลิตเป็นยังไงแหล่งน้ำดีไหมมันมีอะไรหลายอย่างที่เป็นตัวแปรมากนะครับหรือว่าดินอ่ะมันมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอะไรไหมเขาถึงแบบพยายามที่จะขายหรือถ้าโชคดีจริงๆเขาอาจจะเบื่อแล้วหรือว่าเขามองว่าอ๋อเขามีหลายแปลงขายแปลงนี้สักหน่อยเพื่อลดการถือครองของเขาถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าคุณโชคดีแต่ในมุมมองของผมคือเรามองสิ่งที่ร้ายที่สุดก่อนนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มันร้ายที่สุดก็คือต้นมันเป็นโรคอ่ะแล้วเราซื้อไปลงทุนแบบว่ามหาศาลขนาดนี้แล้วต้นมันเป็นโรคไม่ออกผลแหลกน้ำไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าเราลงทุนแบบว่าหลักเป็น10ล้านแล้วเนี่ยหรือเป็น100ล้านด้วยซ้ำถ้าแปลงมันใหญ่มากๆเนี่ยแล้วถ้าคุณเจอแบบนี้เนี่ยทำให้คุณเป็นหนี้ก้อนโตได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกหลายๆคนนะครับว่าเกษตรอ่ะมันต้องขนาดคุณปลูกตั้งแต่ต้นน่ะมันยังคุมคุณภาพไม่ได้เลยหรือว่าคุมคุณภาพยากเลยแต่ถ้าคุณไปซื้อแปลงที่มันมีต้นอยู่แล้วอ่ะอันนี้ยิ่งยากกว่ามันจะเหมือนมีช่วงนึงที่ยางแพงอ่ะครับจะมีคนที่ขายแปลงพร้อมต้นยางเนี่ยเยอะมากและคนไปซื้อเยอะมากและก็มีปัญหาเยอะมากนะครับเพราะเขามองว่าต้นยางก็คือต้นยางกรีดยางได้ก็คือยางออกก็คือจบมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ไอ้กรีดยางออกอ่ะแล้วมันจบไหมมันอาจจะไม่จบมันอาจจะออกปี2ปีและมันอาจจะไม่ออกอีกเลยก็ได้เพราะยางมันตายหนึ่งหรือว่าเขาเป็นยางพันธุ์อะไรต้นอะไรคุณก็ไม่รู้เพราะคุณไม่มีความรู้คุณเห็นแค่ต้นยางและกรีดยางออกก็คือจบอันเนี้ยไม่ใช่เลยแสดงว่าคุณไม่ได้มีความรู้คุณเข้าไปด้วยความโลภทุเรียนก็เช่นกันถ้าคุณเข้าไปแบบนี้นะคุณเข้าไปโดยที่คุณไม่มีความรู้แต่คุณอาศัยความโลภและคุณคิดว่าเฮ้ยฉันมีเงินฉันถมลงไปได้ผมบอกเลยครับเกษตรเงินถมเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับไม่พอมันไม่เหมือนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจอื่นๆที่เงินถมแล้วเนี่ยคุณยังได้ของแต่เกษตรบางทีคุณถมแล้วเนี่ยถ้าต้นมันเป็นโรคเนี่ยของก็ไม่ได้นะครับคุณอาจจะได้ที่กลับแต่มันไม่คุ้มหรอกครับมันยังไงมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าเวลาที่เขาขายมันเขาขายที่พร้อมสินทรัพย์มันจะเหมือนกับการที่คุณซื้อบ้านมือสองอ่ะแล้วคุณทุบบ้านทิ้งอ่ะเอาแค่ที่น้อยคนจะทำนะครับถ้าบ้านนั้นมันโสบจริงๆแล้วเขามองว่ามูลค่าที่อ่ะมันแพงกว่ามูลค่าบ้านอันเนี้ยโอเคแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นเกษตรอ่ะไม่มีใครที่จะซื้อที่โดยไม่มีใครจะซื้อที่โดยที่แบบไม่เอาต้นไม้หรอกครับ
ไม่มีไอ้ไม่มีใครเอาแบบว่าไม่เอาต้นทุเรียนหรอกครับไม่มีทางถ้าอย่างนั้นคุณไปซื้อที่เปล่าไม่ดีกว่าแล้วครับทำไมคุณต้องมาจ่ายแพงเพื่อซื้อที่ที่มันมีต้นทุเรียนต้นยางนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะเป็นข้อเสนอแล้วให้เอะใจนิดนึงนะครับคือเรารู้แหละว่าช่วงนี้ทุเรียนมันฟีเวอร์และมันเป็นพืชที่เกษตรกรเนี่ยให้ความสนใจกันมากนะครับและบางคนก็คิดว่าเออฉันมีตังฉันขี้เกียจรอฉันขี้เกียจแบบว่าเสียเวลาผมว่าเกษตรอะเสียเวลาดูแลมันดีกว่าคุณจะได้มีทักษะมีความรู้คุณจะได้รู้ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะแก้ไขมันยังไงนะครับให้มีความรู้เอาไว้ดีกว่าไม่มีความรู้นะครับให้เอะใจมากกว่าคำว่าโลภเงินน่ะเดี๋ยวมันก็มาเองครับถ้าคุณมีความรู้ถ้าคุณมีทักษะมากพอเงินมันจะมาเองครับคนที่ปลูกเนี่ยเป็นอาชีพเนี่ยเขาผ่านอะไรมาหลายๆอย่างมากทั้งผ่านทั้งราคาตกต่ำทั้งราคาที่แบบว่าต้องโค่นทิ้งต้องอะไรหลายๆอย่างมากมายเขาบ่มเพาะประสบการณ์มาจนถึงวันนี้เนี่ยกว่าจะมีวันนี้ที่เขาแบบ ได้ราคาของทุเรียนราคาเป็นร้อยซึ่งสมัยก่อนมันไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับซึ่งวันนี้มันเป็นโบนัสของเขานะครับเขาต้องบ่มเพาะอะไรหลายๆอย่างมามากมายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์เราไม่มีประสบการณ์ผมว่าเราสร้างประสบการณ์ก่อนนะครับและถ้าเรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยเราจะแก้ปัญหามันได้และเงินหรือรายได้มันจะค่อยๆเข้ามาเองนะครับผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นมากกว่าสำหรับการทำเกษตรหรือว่าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันต้องมีประสบการณ์นะครับถ้าคุณไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้ก็มีวิธีนึงถ้าคุณรวยจริงก็คือจ้างคนที่มีประสบการณ์เข้ามาดูแลสวนอันนี้จะดีซะกว่าแล้วมันถูกทางซะกว่าแล้วคุณเรียนรู้จากเขามันจะถูกต้องกว่าถ้าคุณมี เงินจริงๆนะสำหรับหลายๆสวนผมก็เห็นนะจ้างคนที่แบบว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเข้ามาดูแลสวนแล้วก็เราดูแลแล้วก็เรียนรู้จากเขาเลยว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาต้องยกคันดินแบบนี้ทำไมต้องวางน้ำแบบนี้ทำไมต้องฉีดวิตามินตัวนี้ทำไมต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้ตามระยะเวลาเราเรียนรู้จากเขามันเป็นการย่นระยะเวลาที่เขามีประสบการณ์ตรงนี้แหละฮะอันนี้คือถูกต้องที่สุดถ้าคุณมีตังคุณต้องทำแบบนี้ไม่ใช่คุณมาลัดอย่างเงี้ยมันยากนะครับถ้าโชคดีก็คือดีไปแต่ส่วนใหญ่ผมเจอแต่ละคนโชคไม่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเริ่มมายังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเลือกให้ดีๆนะครับบางทีมันอาจจะพลิกชีวิตคุณให้โตขึ้นไปเลยหรือบางทีสวนทุเรียนอาจจะพลิกชีวิตคุณให้เป็นหนี้ก้อนโตไปเลยก็ได้